สวัสดีครับผมฮัลโลมาโชน้องๆต้องรู้แน่ว่าผมคือตัวแทนของความแข็งแรงสดใสและมีชีวิตชีวาฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้ผมจะมาบอกน้องๆว่าเราต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบใดร่างกายถึงจะแข็งแรงอย่างผมฮัลโลมาโชสิ่งแวดล้อมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไงล่ะ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงมากขึ้นทุกวันทุกวันทั้งอากาศที่เป็นพิษและน้ําเสียน้องๆต้องช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมนะครับเริ่มจากที่บ้านน้องๆต้องทำความสะอาดกวาดถูบ้านอยู่เสมออ้าๆอย่าขี้เกียจเชียวนาะจัดขอให้เป็นระเบียบด้วยนะครับอ้ออย่าลืมเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกทั้งขยะ ก็ต้องปิดฝาให้มิดชิดเพื่อป้องกันสัตว์และมแมลงนำโรคไงละ่ะและสุดท้ายต้องกำจัดแหล่งเพาะพันยุงยังยังยังไม่หมดเท่านี้ครับพี่ฮาโลมาโชจะบอกน้องๆอ,อีกว่าอย่าลืมดูแลสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนเด็กขาเชียวนะเราต้องช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนนะครับเพราะในหนึ่งวันเราอยู่ที่โรงเรียนหลายชั่วโมงเลยนะหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับและน้องๆ ก็ต้องทิ้งขยะให้ลงถังช่วยกันเก็บขยะทิ้งให้ถูกที่และสุดท้ายท้ายสุดรับประทานอาหารแล้วเก็บภาชนะให้เรียบร้อยเท่านี้น้องๆ<ะ>ก็จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมสุขภาพแข็งแรงอย่างผมฮ่าฮ่ฮวันนี้พี่ฮัลโลมาโชไปแล้วนะครับสวัสดีครับ